มันง่ายอย่างเงี้ยทำไมลุงป้อมไม่กระซิบลุงตู่ก็อยู่ด้วยกันตอนนี้ตอนนี้ยังเป็นรัฐบาลรัาการทําได้อันนี้ตอบได้เลยนะฮะก็เขาอยู่จริงๆเนี่ยเขานั่งใกล้กันนะฮะใช่ดิฮะแต่คุณยังไม่เคยเป็นคอรมอใช่ไหมไม่เคยเลยนะฮะก็ต้องพูดตรงฮะก็ลุงป้อมเขาดูอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่มีสิทธิ์แตะพลังงานพลังงานเพราะฉะนั้นตอนนี้ลุงตู่ลุงตู่ฟังไว้นะ พักลุงตู่ฟังไว้ลุงป้อมเขามีสิทธิ์กระซิบแต่ลุงไม่ไม่ยุ่งแล้วคุณอย่าไปยุ่งให้เขาทะเลาะกับผมเอาไปปะฮะอันนี้กลัวพี่ไก่จะหลับผมกาลังอธิบายความจริงว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยกรับตาของลุงตู่แล้วในเมื่อถ้าเกิดลุงตู่ท่านไม่ตัดสินใจทําอย่างนี้มันก็ทําไม่ได้อืแต่เราตัดสินใจทำนี้เราจึงทําได้ประชาชนไม่ทราบนะครับว่าคนที่ใช้ไฟคนมีรายได้น้อยนะครับ80%ของครัวเรือนรัฐบาลอุ้มอยู่ ต่ำกว่าต้นทุนนะครับคนที่จนที่สุดเนี่ยรัฐบาลชดเชยให้หน่วยละ93สตาง